วัสดีค่ะต้อนรับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเคล็ดลับสุขภาพกับน้องสิมานะคะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ผ่านทาง People TV ค่ะแน่นอนนะคะว่าสิมาก็มีเรื่องราวนะคะอัดแน่นมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องราวด้านสุขภาพที่จะนำมาฝากคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยประกอบไปด้วยหลากหลายปัจจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริหารการเงินการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่เรากินการออกกำลังกายการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและอีกส่วนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการดูแลสภาพจิตใจนั่นเองค่ะวันนี้นะคะถ้าหากคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมอยากจะมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงสิ่งสำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพจิตของเราให้ดีค่ะวันนี้นะคะเคล็ดลับสุขภาพจะพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านมาติดตามเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนโดยวันนี้นะคะจะพามาเช็ค10อาการฮอร์โมนไม่สมดุลที่อาจจะเป็นตัวการทำให้ร่างของเราพังและที่สำคัญยังทำให้อารมณ์ของเรานั้นผิดเพี้ยนไปด้วยค่ะฮอร์โมนเป็นสารเคมีทางธรรมชาติที่ต่อมไร้ท่อต่างๆในร่างกายผลิตขึ้นเมื่อยังอยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาวจะทำให้เรามีผิวพรรณที่สดใสมีอารมณ์ที่ร่าเริงแจ่มใสมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแต่เมื่อเรามีอายุที่มากขึ้นหรือมีการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุลจะส่งผลให้ฮอร์โมนไม่สมดุลตามไปด้วยซึ่งก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพและจิตใจในระยะยาวค่ะฮอร์โมนไม่สมดุลเกิดจากอายุที่มากขึ้นเช่นเดียวกับการเสื่อมของอวัยวะต่างๆที่เกิดขึ้นได้ตามวัยรวมไปถึงปัจจัยภายนอกอื่นๆเช่นการทำงานหนักการพักผ่อนน้อยการได้รับมลพิษต่างๆก็เป็นสาเหตุที่ส่งผลให้ฮอร์โมนลดลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะการนอนไม่หลับหรือว่าการหลับไม่ลึกถือเป็นอีกหนึ่งอาการของฮอร์โมนที่ไม่สมดุลซึ่งก็พบได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะมาดูกันนะคะว่า10อาการที่เป็นตัวบ่งบอกว่าเรามีฮอร์โมนไม่สมดุลประกอบไปด้วยอะไรบ้างข้อแรกเลยก็คือเรื่องของอารมณ์แปรปรวนถัดมาก็คือนอนไม่ค่อยหลับหลับไม่ลึกตื่นมาก็ไม่สดชื่นนะคะมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงสำหรับผู้หญิงอาจจะมีประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะการเผาผลาญลดลงอ้วนง่ายสำหรับคุณผู้ชายอาจจะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศค่ะหรือสมรรถภาพทางเพศจะลดลงผิวแห้งกร้านเหี่ยวย่นเป็นสิวอักเสบกระดูกบางและกระดูกพรุนซึมเศร้าภาวะเครียดสะสมอาการไม่พึงประสงค์ที่มีสาเหตุไม่แน่ชัดและเป็นหายๆก็สันนิษฐานเลยนะคะว่าอาจจะมาจากการที่ฮอร์โมนไม่สมดุลค่ะเมื่อฮอร์โมนไม่สมดุลจะส่งผลต่อระบบประสาทในการควบคุมอารมณ์การนอนหลับสมรรถภาพทางเพศรวมถึงระบบการสร้างพลังงานของร่างกายด้านของคุณหมอบายหรือนายแพทย์พิจักษ์วงศ์วิสิทธิ์ท่านก็เคยมีการเปิดเผยถึงการดูแลฮอร์โมนเพื่อเป็นการแก้ไขและปรับปรุงสมดุลสุขภาพและร่างกายโดยไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อสุขภาพประกอบกับเทคโนโลยีทางการแพทย์พัฒนาไปมากทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคการรักษารวมถึงการดูแลสุขภาพองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจโดยมุ่งเน้นที่การป้องกันการเกิดโรคแบบรายบุคคลซึ่งก็ได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วง5ปีมานี้เนื่องจากทุกคนตระหนักมากขึ้นนะคะว่าหากปล่อยให้เกิดอาการเจ็บป่วยจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนรอบข้างรวมไปถึงจะต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงซึ่งจากสถิติโรคเรื้อรังยอดฮิตของคนไทยได้แก่โรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคไตความดันโลหิตสูงรวมไปถึงโรคอ้วนก็เป็นสาเหตุของโรคอื่นๆอีกมากมายโดยสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆนี้มาจากพันธุกรรมและไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลฮอร์โมนไม่สมดุลในผู้ชายจะก่อให้มีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยล้าความจำลดลงขาดแรงกระตุ้นทางเพศหดหู่และซึมเศร้าได้ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ฮอร์โมนในร่างกายเกิดความไม่สมดุลซึ่งฮอร์โมนเปรียบเสมือนผู้ส่งสารภายในร่างกายที่มีมากมายหลายหมื่นหลายแสนตัวเป็นระบบพื้นฐานในตัวเราทำงานต่อเนื่องกันเป็นเครือข่ายและพึ่งพากันและกัน
มีความสัมพันธ์กับทุกระบบในร่างกายช่วยส่งเสริมด้านพัฒนาการจิตใจอารมณ์ความรู้สึกซ่อมแซมความเสื่อมของสุขภาพชะลอวัยชะลอการเจ็บป่วยช่วยในเรื่องการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบเผาผลาญของร่างกายโดยความไม่สมดุลของฮอร์โมนเพียง 1-2 ตัวที่เกิดจากปัจจัยด้านพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมเช่นอาหารภาชนะพลาสติกอาจเป็นต้นตอของภาวะหรืออาการผิดปกติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคควรจะทำการตรวจฮอร์โมนนะคะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและมีความจำเป็นค่ะฮอร์โมนของผู้ชายกับฮอร์โมนของผู้หญิงนั้นมีทั้งตัวที่เหมือนกันและตัวที่แตกต่างกันโดยตัวที่เหมือนกันอย่างเช่นอินซูลินไทรอยด์โกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตแต่ตัวที่แตกต่างกันก็คือฮอร์โมนเพศผู้ชายก็จะมีฮอร์โมนของเพศชายในขณะที่ผู้หญิงก็มีฮอร์โมนเพศหญิงเรียกว่าเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนมีความแตกต่างกันนะคะทั้งนี้ก็เป็นตัวกำหนดสรีระซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานของต่อมในสมองที่เรียกว่าพิทูอินทารีนอกจากนี้ฮอร์โมนเพศยังมีผลต่อการกำหนดภาวะอารมณ์ของผู้หญิงและผู้ชายให้แตกต่างกันอีกด้วยคุณหมอพิจักระบุนะคะว่าการตรวจวัดระดับฮอร์โมนนั้นเป็นการตรวจที่ทำให้เราสามารถทราบว่าเราควรวางแผนในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างไรเพื่อให้เราทราบว่าควรจะใส่ใจสุขภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือควรจะหลีกเลี่ยงอะไรร่างกายของเราขาดวิตามินอะไรบ้างที่ต้องเสริมให้ร่างกายกลับมามีภาวะสมดุลสุขภาพดีแข็งแรงอย่างยืนยาวฮอร์โมนที่ไม่สมดุลในผู้หญิงจะมีอาการประจำเดือนขาดให้หายหรืออาการวัยทองมีอาการร้อนวูบวาบเหงื่อออกเชื่อยชาหดหู่ซึมเศร้าฉุนเฉียวข้อดีของการตรวจสมดุลฮอร์โมนจะช่วยให้เรารู้ระดับของฮอร์โมนที่สำคัญของร่างกายหากตรวจพบภาวะไม่สมดุลก็จะได้วางแผนในการดูแลทำการฟื้นฟูได้อย่างถูกต้องตรงจุดโดยได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การป้องกันที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลผ่านการผสมผสานทุกศาสตร์แห่งการป้องกันดูแลและฟื้นฟูความเสื่อมทั้งให้ฮอร์โมนทดแทนเพื่อการชดเชยส่วนที่ขาดหรือลดน้อยลงควบคู่กับการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆรวมทั้งหลีกเลี่ยงปัจจัยจากภายนอกจากสิ่งแวดล้อมที่อาจจะรบกวนความสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายมีข้อมูลจากโรงพยาบาลพญาไทเปิดเผยนะคะว่าอาการฮอร์โมนไม่สมดุลทั้งในผู้หญิงและผู้ชายส่งผลให้คุณภาพชีวิตแย่ลงการให้ฮอร์โมนทดแทนจะช่วยให้การทำงานของร่างกายกลับมาใกล้เคียงกับเมื่อครั้งที่ยังเป็นวัยหนุ่มสาวได้เช่นมีความจำดีขึ้นมวลกระดูกหนาแน่นขึ้นแต่ทั้งนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทางและไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถรับฮอร์โมนทดแทนได้ค่ะและนอกจากวัยที่เพิ่มขึ้นแล้วนะคะความเครียดก็ยังส่งผลต่อการสร้างฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อโดยเฉพาะฮอร์โมนไทรอยด์และหากฮอร์โมนตัวใดตัวหนึ่งลดลงหรือว่ามีความผิดปกติก็จะส่งผลต่อต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนชนิดอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะเราจึงควรดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีตามหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาฮอร์โมนไม่สมดุลอันประกอบไปด้วย6ส่วนได้แก่การรับประทานอาหารที่มีคุณภาพมีโปรตีนสูงหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ติดมันไม่กินอาหารแปรรูปกินผักใบเขียวและผลไม้ไม่หวานนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้เราได้สารอาหารที่ครบถ้วนค่ะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการนอนให้มีคุณภาพการจัดการกับความเครียดฝึกสมาธิทำจิตใจของเราให้สงบหลีกเลี่ยงพฤติกรรมอันตรายอย่างเช่นเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีจะทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องของการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการคัดกรองความเสี่ยงของโรคต่างๆเราก็จะได้ป้องกันโรคได้นะคะรวมถึงยังสามารถลดความเสี่ยงของการลุกลามของโรคร้ายได้ด้วยและสามารถที่จะได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ที่ซิมาพูดไปนะคะซิมาก็พูดถึงเรื่องของฮอร์โมนที่ผิดเพี้ยนส่วนหนึ่งมาจากการที่เรานอนไม่มีประสิทธิภาพหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอบางครั้งการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีความเครียดนะคะแต่อาจจะอยู่ที่ว่าที่นอนของเราไม่ดีเพียงพอทำให้เรานอนหลับไม่สนิทหรือว่านอนหลับไม่สบายนั่นเองค่ะวันนี้นะคะซิมาก็จะพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมมาดูวิธีการเลือกซื้อที่นอนเลือกอย่างไรให้เราสามารถที่จะนอนได้ดีมีคุณภาพแล้วที่นอนนั้นมีกี่ประเภทค่ะเชื่อเลยนะคะว่ามีผู้คนจำนวนไม่น้อยเลยที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการนอนและในตอนที่ตื่นมาตอนเช้ารู้สึกไม่สดชื่นปวดเมื่อยบางครั้งก็รู้สึกเหมือนกับว่าคืนที่ผ่านมานอนหลับได้ไม่เต็มที่หรือนอนไม่เต็มอิ่มแน่นอนนะคะว่ามันก็มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยอาจจะส่งผลกระทบต่อการนอนและก็ทำให้เกิดอาการต่างๆเหล่านี้แต่หนึ่งในปัจจัยที่ใครหลายคนมองข้ามก็คือเรื่องของที่นอนค่ะที่นอนนั้นมีผลกระทบต่อการนอนของเราอย่างมากทั้งคุณภาพในการนอนที่ดีขึ้นหรือแย่ลงก็ขึ้นอยู่กับการเลือกที่นอนมาดูกันก่อนนะคะว่าวันนี้เราควรจะใส่ใจเรื่องของการเลือกที่นอนของเราเพิ่มมากขึ้นหรือไม่เริ่มจากการมาดูว่าที่นอนมีกี่ประเภทและก่อนที่เราจะมาทำการเลือกซื้อที่นอนนะคะอันดับแรกเลยก็ต้องมาทำความรู้จักกับที่นอนก่อนนะคะว่าที่นอนมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกันอย่างไรเนื่องจากที่นอนเองก็เป็นหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ที่มีให้เลือกด้วยกันอย่างหลากหลายรูปแบบและมีการนำเอาวัสดุที่มีความแตกต่างกันมาใช้ซึ่งวัสดุต่างๆที่เอามาใช้ทำที่นอนเหล่านี้ล้วนมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปจึงทำให้ที่นอนที่เราใช้ในการนอนส่งผลต่อคุณภาพของการนอนหลับของเราในยามค่ำคืนโดยวันนี้ซีมาก็ได้มีการรวบรวมที่นอน4ประเภทที่มักจะพบเห็นบ่อยมาเป็นแนวทางในการเลือกซื้อค่ะที่นอนยางพาราที่นอนประเภทนี้เป็นที่นอนที่ทำมาจากน้ำยางพารามีความยืดหยุ่นสูงโดยเนื้อของที่นอนยางพารานั้นจะมีการยึดตัวกันเหนียวแน่นทำให้ที่นอนยางพารานี้ไม่สามารถที่จะยุบตัวได้ง่ายมีคุณสมบัติทนต่อแรงกดทับและด้วยลักษณะที่มีรูเล็กๆเป็นจำนวนมากทำให้ที่นอนยางพาราไม่กักเก็บฝุ่นและความชื้นข้อดีของที่นอนยางพาราคือการไม่กักเก็บฝุ่นและรองรับสรีระของผู้นอนได้ดีส่วนข้อเสียมีน้ำหนักมากและมีราคาค่อนข้างสูงค่ะมาดูที่นอนประเภทที่2นะคะคือที่นอนฟองน้ำอัดเป็นที่นอนที่มีกระบวนการผลิตโดยการนำเอาฟองน้ำมาบดเป็นชิ้นเล็กๆและนำมาอัดให้แน่นจนกลายเป็นที่นอนเป็นหนึ่งในประเภทของที่นอนที่ค่อนข้างได้รับความนิยมโดยที่นอนประเภทนี้จะมีความยืดหยุ่นต่ำค่ะข้อดีของที่นอนฟองน้ำอัดคือมีเนื้อสัมผัสแน่นพอดีเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบนอนที่นอนนิ่มจนเกินไปมีน้ำหนักเบาทำความสะอาดง่ายราคาไม่สูงส่วนข้อเสียก็คือก่อให้เกิดความชื้นได้ง่ายหากใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจเกิดการยุบตัวและทำให้เกิดอาการปวดหลังตามมาค่ะที่นอนสปริงที่นอนสปริงนั้นเป็นที่นอนที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงสามารถที่จะยุบตัวได้ดีและที่สำคัญอาจจะให้ความรู้สึกนุ่มเด้งด้วยนะคะโดยที่นอนสปริงนั้นจะมีให้เลือกหลากหลายแบบอาทิที่นอนสปริงแบบบอนเนลที่นอนสปริงแบบออฟเซตและที่นอนสปริงแบบพ็อกเก็ตค่ะข้อดีของที่นอนสปริงก็คือรองรับน้ำหนักได้ดีมีความยืดหยุ่นสูงน้ำหนักเบาและราคาไม่สูงส่วนข้อเสียถ้าใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจเกิดการยุบตัวของสปริงและทำให้เกิดเสียงรบกวนในตอนนอนได้ค่ะที่นอนใยมะพร้าวสำหรับที่นอนใยมะพร้าวจะเป็นที่นอนที่มีกระบวนการผลิตโดยการใช้กากใยมะพร้าวและกาวนำเอามาขึ้นรูปจากนั้นจึงทำการอัดให้แน่นจนกลายเป็นที่นอนซึ่งที่นอนใยมะพร้าวเป็นที่นอนที่มีความหนาแน่นสูงและมีผิวสัมผัสที่แข็งกระด้างสำหรับข้อดีของที่นอนใยมะพร้าวนั้นมีความแข็งแรงยุบตัวยากมีน้ำหนักเบาส่วนข้อเสียก็คือไม่มีช่องระบายอากาศค่ะส่งผลให้เป็นที่สะสมของไรฝุ่นหากใช้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานจนเสื่อมสภาพใยมะพร้าวข้างในก็จะหลุดออกมาแล้วอาจจะทิ่มตามตัวได้นะคะที่นอนเมมโมรี่โฟมที่นอนเมมโมรี่โฟมคือที่นอนที่ทำจากวัสดุผ
พอรียูริเทนที่มีโครงสร้างเซลล์ปิดมีคุณสมบัติในการจดจำแรงกดทับและคืนตัวช้าๆจึงสามารถโอบรับสรีระของผู้นอนได้เป็นอย่างดีช่วยลดแรงกดทับและอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ดีค่ะข้อดีของที่นอนเมมโมรี่โฟมคือการรองรับน้ำหนักได้มากปรับรูปทรงตามสรีระของผู้ใช้งานลดอาการปวดหรือการกดทับของร่างกายส่วนข้อเสียก็คือมันมีน้ำหนักมากกว่าที่นอนชนิดอื่นๆและสะสมความร้อนได้มากกว่าและมีราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับที่นอนทั่วไปค่ะที่นอนไฮบริดที่นอนไฮบริดคือที่นอนที่มีการผสมวัตถุระหว่างสปริงโฟมและยางพาราเพื่อช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพของที่นอนให้ดีมากยิ่งขึ้นโดยสปริงจะทำหน้าที่ในการรองรับน้ำหนักส่วนโฟมจะทำหน้าที่ในการกระจายแรงกดทับและยางพาราก็จะทำหน้าที่ในการรองรับสรีระค่ะข้อดีของที่นอนไฮบริดก็คือรองรับน้ำหนักได้มากช่วยลดแรงกดทับของร่างกายมีความยืดหยุ่นสูงข้อเสียมีน้ำหนักมากกว่าที่นอนชนิดอื่นๆและมีราคาสูงค่ะที่นอนเย็นที่นอนเย็นคือที่นอนที่มีคุณสมบัติในการระบายอากาศได้ดีเยี่ยมทำให้ที่นอนไม่อมความร้อนส่งผลให้สัมผัสเย็นสบายกว่าที่นอนแบบทั่วไปโดยที่นอนเย็นอาจจะใช้วัสดุต่างๆเช่นใยสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติในการระบายอากาศได้ดีหรือเจลเย็นที่ช่วยในการดูดซับความร้อนออกจากร่างกายข้อดีของที่นอนเย็นสามารถลดอาการปวดเมื่อยโดยเฉพาะคอและหลังทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานลดการใช้แอร์ได้มากกว่าแต่ก็มีข้อเสียนะคะเพราะมีราคาสูงกว่าที่นอนทั่วไปและต้องการการดูแลเป็นพิเศษค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องของการดูแลและการรักษาความสะอาดที่นอนการดูแลและการรักษาความสะอาดที่นอนอย่างถูกวิธีและเรื่องของการดูแลสุขอนามัยอย่างสม่ำเสมอจะช่วยยืดอายุการใช้งานของที่นอนให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นและทำให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมนอนหลับสบายในทุกคืนโดยวิธีการที่เราจะดูแลที่นอนนะคะก็สามารถทำได้เริ่มจากการพลิกกลับด้านที่นอนและสลับหัวท้ายทุกๆ3เดือนถึง6เดือนเพื่อกระจายแรงกดทับที่สม่ำเสมอค่ะใช้ผ้าคลุมกันเปื้อนปูที่นอนเพื่อป้องกันการเกิดคราบสกปรกและช่วยป้องกันไรฝุ่นและเชื้อโรคต่างๆดูดฝุ่นที่นอนอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อกำจัดไรฝุ่นและฝุ่นละอองเปิดหน้าต่างห้องนอนให้อากาศถ่ายเทได้ดีเพื่อช่วยให้ที่นอนแห้งและระบายอากาศได้ไม่ควรใช้น้ำในการทำความสะอาดที่นอนนะคะเพราะว่าเสี่ยงจะทำให้เกิดเชื้อราได้หากที่นอนมีคราบสกปรกให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดออกและซับให้แห้งทันทีหากที่นอนมีคราบที่รุนแรงอย่างเช่นคราบเลือดคราบปัสสาวะให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่นอนโดยเฉพาะใช้ตามคำแนะนำบนสลากของผลิตภัณฑ์ค่ะไม่ควรนำที่นอนไปตากแดดเป็นเวลานานเนื่องจากอาจจะทำให้ที่นอนเสื่อมสภาพได้ไม่ควรนำสัตว์เลี้ยงขึ้นไปนอนบนที่นอนเนื่องจากอาจจะทำให้ที่นอนสกปรกและเป็นแหล่งสะสมของไรฝุ่นและเชื้อโรคค่ะโดยสรุปแล้วและนี่ก็คือที่นอนที่มีความแตกต่างกันในแต่ละประเภทและวิธีการในการบำรุงรักษารวมไปถึงข้อดีข้อเสียที่ซิมมาได้มีการรวบรวมให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมสามารถที่จะนำไปใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อที่นอนนะคะวันนี้ซิมาก็คิดว่าคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมน่าจะได้ประโยชน์มากมายจากการที่เราจะเลือกซื้อที่นอนให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับอย่างมีความสุขขอสันติภาพจะมาสู่ทุกๆค่ำคืนเลยค่ะในเรื่องนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าความสำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการบริหารจัดการเงินหรือว่าการดูแลสุขภาพจิตของเราให้ดีเท่านั้นนะคะองค์ประกอบหลักๆในการดูแลสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมาจากหลากหลายปัจจัยด้วยกันในเรื่องของการออกกำลังกายการนอนหลับก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะวันนี้นะคะก่อนที่จะพาไปติดตามเนื้อหาในลำดับถัดไปซิมาก็อยากจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถดูแลสุขภาพให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านได้โดยผ่านผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าค่ะ
คุณผู้ชมคะสำหรับผลิตภัณฑ์จาเป่าของเรานะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าโอ้โหเรามีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมในการดูแลสุขภาพร่างกายให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านในทุกฤดูกาลเลยจริงๆค่ะโดยผลิตภัณฑ์จาเป่าของเรานะคะก็มีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ในหมวดเครื่องสำอางไล่เรียงมานะคะจนถึงผลิตภัณฑ์ในหมวดอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์หมวดสมุนไพรหลายคนเนี่ยก็ใช้เป็นทางเลือกในการรักษาโรคบางคนก็ใช้เป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของเราเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหรือว่าเป็นการดูแลสุขภาพให้ร่างกายเนี่ยได้รับส่วนเสริมที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมจะใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการดูแลสุขภาพอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือใช้อย่างปลอดภัยแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากแบรนด์ที่เชื่อถือได้นั่นเองค่ะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์จาเป่าของเรานะคะต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยมีการส่งตรวจในส่วนของผลิตภัณฑ์หลายรายการเลยนะคะเรียกว่าทุกรายการเนี่ยเราอยากจะเน้นย้ำให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะซีมาก็อยากจะพูดถึงตัวช่วยในการทำให้หลายๆคนเนี่ยมีเรี่ยวมีแรงมีความกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยหรือว่ามี energy เพิ่มขึ้นในแต่ละวันนั่นก็คือตัวถังเช่านั่นเองค่ะโดยถังเช่าของทางจาเป่านะคะเป็นถังเช่าสีทองมีการเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการของเราเองแล้วก็เป็นการเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานมีความปลอดภัยและเท่านั้นยังไม่พอค่ะผลิตภัณฑ์ทุกล็อตที่เราได้มานะคะจากการเพาะเลี้ยงถังเช่าเราเนี่ยนำไปส่งตรวจด้วยถามว่าทำไมต้องส่งตรวจและตรวจหาอะไรการส่งตรวจนี้นะคะก็คือการตรวจหาค่าสารสำคัญ2ตัวนั่นก็คืออะดีโนซีนแล้วก็คอร์เดซิปินค่ะขออนุญาตพูดถึงตัวอะดีโนซีนก่อนนะคะเนื่องจากว่าเป็นสารที่มีความสำคัญนะคะเป็นตัวที่ช่วยดูแลป้องกันเกี่ยวกับริ่มเลือดใช่ไหมฮะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีมากเกินไปไม่ดีมีน้อยเกินไปก็ไม่ได้ดังนั้นเราก็เลยต้องมาตรวจดูว่ามันอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ซึ่งแต่ละครั้งถ้าหากว่าสูงเกินไปทางจาเป่าก็โละทิ้งนะคะเราไม่เอาค่ะมันอยู่ในระดับที่ไม่เหมาะสมนั่นเองแต่ถ้าดูแล้วมันอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ต่ำเกินไปไม่สูงจนเกินไปนี่แหละคือสิ่งที่ดีมากดังนั้นเราก็จะคัดตรงนี้เอาไว้จุดหนึ่งแล้วนะคะอีกจุดหนึ่งที่เราดูค่ะก็คือดูค่าสารตัวคอร์เดซิปินถามว่าคอร์เดซิปินเนี่ยต้องมีมากหรือมีน้อยเมื่อสักครู่อะดีโนซีนบอกแล้วมีมากไปไม่ดีต้องอยู่ในระดับต่ำหน่อยนะคะแต่คอร์เดซิปินเนี่ยมีสูงขึ้นไปเนี่ยยิ่งดีนะคะคุณผู้ชมดังนั้นก็ต้องไปตรวจดูนะคะว่าคอร์เดซิปินเนี่ยมีเท่าไหร่อย่างที่ทางจาเป่าของเราเนี่ยตั้งเป็นเกณฑ์เลยก็คือต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีคอเดซิปิน 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1กิโลกรัมถามว่าทำไมต้องมีสูงเพราะว่าตัวนี้นะคะถ้า 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1กิโลกรัมเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ที่บ่งบอกไว้เลยว่าใช้ในการดูแลรักษาเกี่ยวกับโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะคุณผู้ชมดังนั้นแล้วนะคะนี่จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกท่านสามารถมั่นใจได้เลยว่าท่านได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพร่างกายของท่านอย่างแน่นอนถามว่าถ้าดูจากในส่วนของการแบ่งเกรดจากคอเดซิปินเนี่ยถังเช่าแบ่งออกเป็นกี่ระดับก็จะแบ่งออกได้ประมาณ3ระดับคร่าวๆนะคะน้อยกว่า 1,000 มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมเป็นอาหารเสริมธรรมดาค่ะน้อยกว่า 2,500 มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมอันนี้เป็นบำรุงร่างกายถามว่าคนที่ป่วยกินแล้วรู้เรื่องไหมในระดับ2ตัวนี้ข้างล่างนี้ไม่รู้เรื่องนะคุณผู้ชมเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยต้องการคอร์เดซิปินมากกว่า 4,000 มิลลิกรัมแต่ถ้าวันนี้เราไม่ป่วยเรากินได้ไหมกินตั้งแต่ 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปเนี่ยได้ไหมก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นการดูแลสุขภาพของเราไปด้วยนะคะอย่างเช่นกรณีของคนที่ออกกำลังกายคนที่เล่นฟิตเนสนะคะบางคนเนี่ยเขาก็จะทานคอเดซิปินในระดับ 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปแล้วก็ทาน30นาทีถึง1ชั่วโมงก่อนการออกกำลังกายจะช่วยทำให้การออกกำลังกายดีขึ้นออกกำลังกายได้อึดขึ้นนานมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมดังนั้นแล้วค่ะวันนี้นะคะใครอยากได้ตัวช่วยดีๆแบบนี้ไปดูแลสุขภาพร่างกายนะคะก็อย่าลืมนึกถึงถังเช่าของทางจาเป่าของเราซึ่งถังเช่าของทางจาเป่านะคะมีคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหลายโรคที่ใช้ตัวนี้ในการดูแลสุขภาพกันไม่ว่าจะเป็นโรคถุงลมโป่งพองนะคะอย่างกรณีของคุณลุงหลาดนะคะที่คุณหมอเคยเล่าให้ฟังนะคะก็มีอาการถุงลมโป่งพองเวลาเดินเนี่ยคุณผู้ชมหานิดๆหน่อยๆคือเหนื่อยแล้วเดินแล้วเหนื่อยอ่ะ92939นะคะ
เดินก็ไม่ไกลอาการเหนื่อยก็มาแล้วนะคะอยู่เฉยๆบางทีบางคนก็เริ่มเหนื่อยแล้วแต่พอทานถังเช่าของทางจาเป่าเข้าไปที่มีค่าสารคอเดซิเปนเนี่ย 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1กิโลกรัมปรากฏว่ายังไงก็ปรากฏว่าเฮ้ยหายใจได้ดีขึ้นเดินได้ไกลมากยิ่งขึ้นอาการเหนื่อยหอบเนี่ยมันลดน้อยลงนี่ค่ะคือหนึ่งในตัวอย่างของการใช้ถังเช่าในการช่วยดูแลสุขภาพนอกจากตัวอย่างนี้เรายังมีตัวอย่างอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นพ่อคนงานของคุณหมอนะคะที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะก็ได้ถังเช่าของทางจ้าเป่านี่แหละเข้าไปเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพหมอที่เขารักษาบอกว่าอยู่ได้อีกประมาณไม่ถึงปีนะปรากฏว่าผ่านมาเนี่ยซีมาก็ได้ยินเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนซีมาเข้ามาทำงานแรกๆแล้วนะคะผ่านมาสัก 7-8 ปีแล้วมั้งคุณผู้ชมก็ยังคงมีชีวิตอยู่นะคะคุณผู้ชมก็เรียกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าเป็นปาฏิหาริย์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ปาฏิหาริย์เลยค่ะนี่คือจากสมุนไพรที่มีชื่อว่าถังเช่าซึ่งได้คุณค่าและมาตรฐานโดยเป็นถังเช่าของทางจาเป่านั่นเองทีนี้นอกจากกรณีต่างๆที่ซิมายกตัวอย่างมาเนี่ยใครสามารถที่จะใช้ถังเช่าในการดูแลสุขภาพร่างกายได้อีกนะคะอ่ะเรามาดูกันเริ่มจากการพิจารณาที่ค่าสารอาหารที่สำคัญก่อนนะคะค่าสารอาหารที่สำคัญของตัวถังเช่าเนี่ยประกอบไปด้วย5ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกค่ะก็คือตัวคอเดซิปินตัวคอเดซิปินตัวนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มพละกำลังแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพการหมุนเวียนการไหลเวียนของเลือดเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นเลือดไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีมากยิ่งขึ้นการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในร่างกายก็ทำได้ดีมากยิ่งขึ้นดังนั้นใครที่บอกว่าเหนื่อยง่ายนะคะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องแบบว่าเสริมสมรรถภาพทางเพศบางคนตีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือบางคนอยากจะแบบตื่นขึ้นมาให้สดชื่นให้มีพละกำลังให้รู้สึกว่าไม่งัวงเงียออกไปทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพก็สามารถที่จะใช้ค่าสารตัวคอเดซิปินตัวนี้เป็นตัวช่วยทำให้เราตื่นขึ้นมามี energy มีพลังได้ทำงานในแต่ละวันก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท้าไม่ลอยเท้าติดพื้นใครที่บอกว่าเสริมสมรรถภาพทางเพศก็เนี่ยแหละค่ะตัวช่วยตัวนี้นะคะจะทำให้ท่านเนี่ยรู้สึกว่ามีความปึ้งปังมากยิ่งขึ้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เลือดหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะตัวคอเดซิปินเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างเกี่ยวกับภูมิต้านทานให้กับร่างกายของทุกท่านได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถต้านเกี่ยวกับเซลล์มะเร็งได้ถัดมาค่ะคือตัวอะดีโนซีนตัวอะดีโนซีนตัวนี้จะเป็นตัวต้านการแข็งตัวของเลือดหรือว่าต้านพวกลิ่มเลือดต่างๆนั่นเองใครที่มีความกังวลก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมที่มีการฉีดวัคซีนของโควิดกันใหม่ๆแล้วก็มีข่าวว่าอาจจะทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันในตรงนั้นตรงนี้ได้บ้างนะคะก็ได้ตัวอะดีโนซีนจากถังเช่าของจ้าเปานี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยในการดูแลลดการเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้นะคะเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยถัดมาค่ะคือสารคอเดซิปิกแอซิดนะคะตัวคอเดซิปิกแอซิดตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มเมตาบอลิซึมของร่างกายของเราป้องกันเลือดออกในสมองลิ่มเลือดต่างๆนะคะเกี่ยวกับพวกโรคหัวใจขาดเลือดแล้วก็หอบหืดนะคะตัวถัดมาค่ะคือตัว SOD SOD เนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการต้านอนุมูลอิสระทำให้แก่ช้าแล้วก็ยังสามารถช่วยต้านเกี่ยวกับการอักเสบดูแลเรื่องการอักเสบในร่างกายของเราได้ด้วยสุดท้ายก็คือตัวโพลิแซคคารายด์ที่เป็นตัวเดียวกันกับที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวเป่าอันโพลิแซคคารายด์ตัวนี้เนี่ยก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานต่างๆนะคะคุณผู้ชมมีความสามารถในการที่จะลดเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์มะเร็งเนื้องอกต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ลดระดับของน้ำตาลในเลือดของเราดูแลเกี่ยวกับเรื่องของไตรกลีเซอไรด์กระตุ้นเซลล์ที่ร่างกายของเราเนี่ยให้มันมีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายของเราด้วยนะคะที่มันเกิดการเสียหายนั่นเองตัวนี้นะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีเลยนะคะในการที่จะนำมาดูแลสุขภาพดังนั้นแล้วนะคะวันนี้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณผู้ชมท่านใดที่บอกว่าอยากได้ตัวช่วยดีๆไปดูแลสุขภาพไม่ว่าวันนี้ท่านจะมีโรคประจำตัวที่จำเป็นจะต้องได้รับตัวคอเดซิปินในการดูแลร่างกายหรือว่าท่านจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่แล้วแต่อยากจะกินเข้าไว้เพื่อที่จะเป็นการดูแลแล้วก็ป้องกันโดยเฉพาะท่านใดที่บอกว่าโอเนี่ยมีบรรพบุรุษถ้าไล่มาเป็นสายเลือดตรงเนี่ย
มีบุคคลในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อนหน้าแล้วก็กลัวมากเลยว่าตัวเราเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งตามเข้าไปเนื่องจากว่าโดยผ่านพันธุกรรมเองก็ตามหรือแม้กระทั่งสภาพแวดล้อมบางคนเนี่ยโหหลีกเลี่ยงยากลำบากต้องใส่แมสก์ตลอดเวลาเนื่องจากว่ามีฝุ่น PM 2.5 ตลอดทั้งปีอย่างเงี้ยนะคะท่านก็อยากจะได้ตัวช่วยในการทำให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยมันไม่กลายพันธุ์กลายเป็นเซลล์ร้ายหรือว่าเซลล์มะเร็งท่านก็สามารถที่จะกินตัวถังเช่าเป็นตัวช่วยหนึ่งในการดูแลได้แต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือการดูแลตัวของท่านเองด้วยอย่างเช่นท่านบอกว่าแถวบ้านเนี่ยฝุ่นเยอะมากหรือทำงานโรงเรื่อยโรงไม้ก็เจอกับฝุ่นอยู่แล้วแต่ท่านไม่มีการใส่แมสเป็นการป้องกันหรือไม่มีการสวมหน้ากากเป็นการป้องกันอันนี้เนี่ยถึงกินถังเช่าไปนะคะถ้าเจอกับสภาพงานและสภาพแวดล้อมแบบนั้นอาจจะไม่เพียงพอค่ะท่านจะต้องดูแลตนเองเพิ่มด้วยก็จะทำให้ประสิทธิภาพของการทานถังเช่าดีมากยิ่งขึ้นแต่ใครก็ตามที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีอยู่แล้วปกติอยู่แล้วและยิ่งได้ถังเช่าเข้าไปเป็นตัวช่วยนะคะบอกเลยค่ะว่าโอกาสรอดเนี่ยของท่านในการที่จะไม่เป็นโรคมะเร็งคือมีสูงมากอย่างน้อยก็ 90% อัพนะคะคุณผู้ชมแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะคะในการที่จะดูแลเซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายเป็นเซลล์ที่ดีเป็นเซลล์ที่ปกติไม่กลายเป็นเซลล์มะเร็งหรือเซลล์เนื้องอกร้ายๆขึ้นมานั่นเองค่ะวันนี้นะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมท่านใดที่อยากได้ตัวช่วยดีๆไปดูแลสุขภาพร่างกายของท่านเราก็มีช่องทางให้ท่านสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้ากันได้ที่แรกเลยนะคะท่านสามารถที่จะเดินทางไป walk in ไปซื้อได้นะคะที่พุทธอุทยานค่ะที่จังหวัดพิจิตรที่ถัดมานะคะท่านสามารถมาซื้อได้ก็คือที่สหคลินิกโยธินที่บางซ่อนแล้วก็ที่ออฟฟิศจ่าเป่าที่บางซื่อท่านสามารถลองอินมาซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นตัวถังเช่าเป่าอันน้ำมันดาวอินทราผลิตภัณฑ์ตัวเป่าอื่นๆนะคะคุณผู้ชมก็หาซื้อได้ที่นี่เช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะท่านยังสามารถที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ในโหมดอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นโหมดอาหารหรือว่าโหมดสมุนไพรแล้วแล้วก็โหมดเครื่องสำอางแต่หลายท่านบอกว่าทางจาเป่าเนี่ยก็ใช้ผลิตภัณฑ์อยู่แล้วโดยเฉพาะหมดเครื่องสำอางหาซื้อได้ที่ไหนแชมพูมะกรูดครีมนวดมะกรูดยาสีฟันสบู่ครีมย้อมผมดำท่านหาซื้อได้ที่ร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศไทยค่ะแต่ถ้าหาไม่เจอท่านก็สามารถที่จะ walk in เข้ามาซื้อถ้าอยู่ใกล้นะ walk in เข้ามาซื้อได้หรือโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่0818099158แม้กระทั่งท่านใดที่ชื่นชอบการเล่นโซเชียลมีเดียนะคะท่านก็สามารถที่จะสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแอปสีฟ้านะคะแอปสีเขียวแอปสีส้มแอปสีน้ำเงินแอป TikTok นะคะพูดได้ชื่อเดียวชื่อแอปนี้นะคะไม่โดนตัดแน่นอนท่านก็สามารถที่จะหาซื้อกันได้เพียงแค่เข้าไปในแอปต่างๆนั้นแล้วก็พิมพ์ว่าจ่าเป่าเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมก็จะขึ้นให้เลยหรือถ้าจะเอาง่ายหน่อยหลายคนบอกว่าพิมพ์ไปก็ไม่รู้จะขึ้นจริงหรือเปล่าดังนั้นแล้วเนี่ยเอาง่ายสุดเลยก็คือเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์ว่าจ่าเป่าขึ้นแน่นอนค่ะท่านสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะซื้อจากแหล่งใดที่ท่านสะดวกใจอย่างไรก็ตามเราก็ต้องบอกเลยนะคะว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยอาจจะหาซื้อได้ในส่วนของที่เป็นออฟฟิเชียลของทางจาเป่าเท่านั้นนะคะหรือว่าโทรมาสั่งซื้อเท่านั้นดังนั้นแล้วท่านใดที่บอกว่าอยากได้สินค้าที่แบบครอบคลุมแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ในโหมดของสมุนไพรอยู่นะคะก็ง่ายสุดก็คือสามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ค่ะที่หมายเลข0818099158นั่นเองค่ะหรือใครที่บอกว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ผลิตภัณฑ์จ่าเป่าแต่ว่าทำการรักษาอยู่ที่สหคลินิกโยธินท่านก็สามารถที่จะเปิดใจดูนะคะเปิดใจแล้วก็ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของทางจ่าเป่าดูได้เริ่มจากอาหารก็ได้อย่างเช่นตัวกาแฟตัวข้าวไฮกาบ้านะคะหรือว่าท่านจะเริ่มจากตัวยาที่เอาไว้ดูแลโรคต่างๆที่ท่านไปทำการรักษาเนี่ยก็สามารถทำได้นะคะคุณผู้ชมราคานี้ก็เป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ของทางจ่าเป่าที่อยากจะแนะนำให้กับทุกท่านนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะหาซื้อสินค้าได้นะคะท่านหาซื้อได้ที่ร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศไทยเลยหรือว่าท่านจะโทรมาสั่งซื้อสินค้านะคะที่หมายเลข0818099158ก็ได้นะคะได้ครบจบทุกตัวในหมายเลขนี้เลยค่ะ
คุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพนั้นเราอาศัยหลายปัจจัยจริงๆค่ะวันนี้นะคะซีมาก็จะพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาดู 80% นะคะที่เป็นตัวกำหนดว่าเรานั้นจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากน้อยแค่ไหนนั่นก็คือขึ้นอยู่กับเรื่องของการกินค่ะอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะถ้าเรากินดีเราก็จะได้ร่างกายที่ดีถ้าเรากินไม่ดีเราก็จะได้ร่างกายที่เสื่อมโทรมแล้วก็ทรุดโทรมได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะวันนี้จะพามาดูกันนะคะว่าการที่เราอยากจะได้ร่างกายที่ดีที่แข็งแรงเราควรจะบริโภคอาหารประเภทไหนและอาหารแต่ละอย่างนั้นมีประโยชน์กับร่างกายของเราอย่างไรบ้างค่ะเอาละค่ะเคล็ดลับสุขภาพช่วงนี้ซิมาจะพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านมาดูประโยชน์ของไฟเบอร์ว่ามีดีกับสุขภาพอย่างไรบ้างเชื่อว่าหลายๆท่านทราบแล้วนะคะว่าเราควรจะได้รับไฟเบอร์ประมาณ 28-34 กรัมต่อวันแล้วถ้าวันนี้ร่างกายของเราได้รับไฟเบอร์ไม่เพียงพอจะเกิดอะไรขึ้นมาดูก่อนดีกว่านะคะว่าประโยชน์ของไฟเบอร์นั้นมีอะไรกันบ้างข้อแรกเลยค่ะไฟเบอร์ช่วยให้เราสามารถที่จะลดน้ำหนักได้มีงานวิจัยในวารสาร The Journal of Nutrition ระบุนะคะว่าเคยมีกลุ่มอาสาสมัครแบ่งออกเป็น4กลุ่มและมีการทานอาหารแบบลดแคลอรี่ที่แตกต่างกันออกไปแต่จะมีการออกกำลังกายที่เหมือนกันหมดและมีการเพิ่มอาหารที่มีไฟเบอร์ในจำนวนที่เท่าๆกันซึ่งผลการวิจัยสรุปออกมาว่าอาสาสมัครทั้ง4กลุ่มสามารถลดน้ำหนักได้พอๆกันแต่เป็นเพราะการได้รับไฟเบอร์ที่มากขึ้นซึ่งไฟเบอร์จะช่วยทำให้เราอิ่มเร็วขึ้นและอิ่มได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะช่วยในการควบคุมอาหารมีงานวิจัยในปี2023ซึ่งถูกตีพิมพ์ลงในวารสารระบุด้วยนะคะว่าคนที่ได้รับไฟเบอร์จะมีร่างกายที่ลีนมากกว่าคนที่ไม่ได้รับไฟเบอร์เลยและคนที่ได้รับไฟเบอร์จะลดน้ำหนักได้มากกว่าคนที่ทานไฟเบอร์น้อยค่ะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2ย้อนกลับไปนะคะในปี2020เคยมีงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ลงในวารสารระบุนะคะว่าหากอาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดลองได้รับประทานไฟเบอร์แบบละลายน้ำและไม่ละลายน้ำควบคู่กันไปจะช่วยลดโอกาสในการเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2ได้โดยนักวิจัยคาดว่ามันไปส่งผลต่อระดับของน้ำตาลในเลือดช่วยส่งเสริมสุขภาพของแบคทีเรียในลำไส้และช่วยลดการอักเสบในร่างกายค่ะลดโอกาสในการเป็นโรคหัวใจมีข้อมูลอ้างอิงจากการวิจัยจากวารสาร BMC Public Health ระบุนะคะว่าการได้รับไฟเบอร์อย่างเพียงพอจะช่วยลดโอกาสในการเป็นโรคหัวใจได้เพียงแต่ว่านักวิจัยก็ยังไม่ค่อยจะแน่ใจเท่าไหร่นักว่ามันทำได้อย่างไรกันตอนนี้ก็รู้แค่ว่ามันช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้และลดการอักเสบได้ค่ะช่วยเพิ่มจำนวนแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้งานวิจัยในปี2022พบว่าการทานไฟเบอร์จะช่วยเพิ่มแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้โดยใช้เวลาไม่นานนักซึ่งแบคทีเรียจะช่วยในการสร้างสารต้านการอักเสบให้กับเราซึ่งการอักเสบนี่แหละค่ะที่เป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังหลายชนิดเลยนะคะลดโอกาสในการเป็นมะเร็งบางชนิดแม้ว่าผลการวิจัยหลายชนิดจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามมีการค้นพบว่าการได้รับไฟเบอร์มากขึ้นจะช่วยลดโอกาสในการเป็นมะเร็งลำไส้และมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟเบอร์จากผลไม้ช่วยลดโอกาสในการเป็นมะเร็งเต้านมได้มากค่ะช่วยให้อายุยืนมากขึ้นเนื่องจากการได้รับไฟเบอร์จะช่วยลดโอกาสในการเป็นโรคหลายชนิดเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งและโรคอื่นๆจึงสรุปได้ว่าการรับประทานไฟเบอร์เพียงพอทุกวันจะช่วยลดโอกาสในการเสียชีวิตจากหลากหลายสาเหตุช่วยให้ลำไส้มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นหากวันนี้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมมีอาการท้องผูกการได้รับไฟเบอร์อย่างเพียงพออาจจะช่วยให้เราสามารถที่จะมีอุจจาระนุ่มและหนาขึ้นได้ซึ่งมันจะช่วยเร่งความเร็วในการเคลื่อนที่ภายในลำไส้ถ้าไม่รู้จะทานอะไรแนะนำเลยนะคะว่าให้ทานกล้วยหอมลูกใหญ่หรืออาจจะทานมะละกอสุกทุกวันหรือถ้าหากว่าไม่สามารถทำได้ก็แนะนำทานข้าวไฮกาบาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะช่วยในการดีท็อกแบบธรรมชาติไฟเบอร์แบบละลายน้ำจะช่วยดูดซึมสารพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็น
เอสโตรเจนหรือไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพการที่ไฟเบอร์ช่วยให้อุจจาระเคลื่อนที่ในลำไส้ได้ไวขึ้นก็จะช่วยลดระยะเวลาที่ลำไส้อาจจะดูดซึมสารพิษที่เราบังเอิญได้รับจากการทานอาหารอีกด้วยค่ะช่วยให้กระดูกแข็งแรงขึ้นไฟเบอร์แบบละลายน้ำบางชนิดจะช่วยเพิ่มชีวประสิทธิผลให้กับเราซึ่งส่งผลทำให้เราสามารถรักษาความหนาแน่นของมวลกระดูกเอาไว้ได้มากกว่าเดิมไฟเบอร์บางชนิดอาจจะเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียในลำไส้ซึ่งไฟเบอร์แบบนี้จะพบได้ในพืชตระกูลถั่วผักธัญพืชกล้วยวอลนัทหัวหอมและข้าวโอ๊ตค่ะนอกจากประโยชน์ของไฟเบอร์แล้วไหนๆวันนี้เราก็พูดเน้นไปที่เรื่องของไฟเบอร์ซึ่งสามารถหาได้จากผักผลไม้เป็นส่วนใหญ่วันนี้สิมาก็จะพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของหน่อไม้ว่ากินแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างจริงๆต้องบอกเลยนะคะว่ามีประโยชน์เกินคาดค่ะสำหรับวันนี้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบการกินหน่อไม้บอกเลยนะคะว่านี่สิของดีที่แท้จริงโดยจริงๆแล้วนะคะตัวหน่อไม้สามารถช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักได้เชื่อว่าฟังมาถึงประโยคนี้สาวๆหลายคนที่รักสวยรักงามและต้องการจะควบคุมน้ำหนักหันมาทานหน่อไม้สดแน่นอนค่ะและสำหรับคนที่เป็นโรคกระดูกก็ควรจะงดกินนะคะเพราะหน่อไม้นั้นมีสารพิวรีนสูงซึ่งสารตัวนี้เป็นสารต้นแบบในการผลิตกรดยูริกถ้ามีมากเกินไปก็จะเกิดการสะสมตามข้อต่างๆของร่างกายส่งผลทำให้โรคเกาต์มีอาการกำเริบมากยิ่งขึ้นหรือใครที่มีความเสี่ยงก็จะเพิ่มโอกาสในการเป็นได้มากขึ้นค่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าหน่อไม้ของดีจากธรรมชาติอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายมีประโยชน์อะไรบ้างค่ะอุดมไปด้วยสารอาหารหน่อไม้นั้นเต็มไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นอุดมไปด้วยใยอาหารโปรตีนโพแทสเซียมแมงกานีสวิตามินอีวิตามิน B6วิตามินต่างๆและแร่ธาตุอีกมากมายที่จำเป็นต่อการรักษาสุขภาพที่ดีค่ะช่วยในการควบคุมน้ำหนักหน่อไม้มีแคลอรี่ต่ำและมีไฟเบอร์สูงซึ่งสามารถทำให้เรารู้สึกอิ่มได้นานมากยิ่งขึ้นลดการกินอาหารน้อยลงนะคะอีกทั้งปริมาณไฟเบอร์ยังช่วยในการย่อยอาหารและส่งเสริมระบบเผาผลาญที่ดีด้วยค่ะช่วยบำรุงทางเดินอาหารหน่อไม้อุดมไปด้วยเส้นใยอาหารซึ่งช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวของลำไส้และป้องกันอาการท้องผูกปริมาณไฟเบอร์อย่างช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในลำไส้ที่เป็นประโยชน์ส่งเสริมระบบย่อยอาหารให้แข็งแรงบำรุงสุขภาพหัวใจหน่อไม้มีสารไฟโตนิวทรีเอนท์เช่นลิกแนนกรดฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ซึ่งช่วยในเรื่องของการควบคุมความดันโลหิตและรักษาระดับของคอเลสเตอรอลการบริโภคหน่อไม้จึงสามารถช่วยรักษาระบบหัวใจและหลอดเลือดให้แข็งแรงได้ค่ะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันหน่อไม้มีสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันสารอาหารเหล่านี้จะช่วยปกป้องร่างกายจากโรคต่างๆโดยมีส่วนช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างการตอบสนองของภูมิคุ้มกันช่วยรักษาบาดแผลในร่างกายหน่อไม้มีซิลิก้าซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนและช่วยรักษาเนื้อเยื่อเกี่ยวพันให้มีความแข็งแรงการใส่หน่อไม้ในอาหารสามารถช่วยรักษาบาดแผลและส่งเสริมสุขภาพผิวโดยรวมให้มีความผ่องใสมากยิ่งขึ้นได้ช่วยควบคุมระดับของน้ำตาลในเลือดปริมาณเส้นใยสูงในหน่อไม้จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโดยชะลอการดูดซึมน้ำตาลในกระแสเลือดซึ่งก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานหรือผู้ที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานค่ะป้องกันภาวะโลหิตจางหน่อไม้อุดมไปด้วยธาตุเหล็กช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงป้องกันภาวะโลหิตจางอีกทั้งยังมีฤทธิ์เย็นและช่วยแก้ในการกระหายรวมไปถึงแก้ร้อนในได้ด้วยค่ะโอ้โหประโยชน์แบบจัดเต็มเลยนะคะอย่างไรก็ตามวันนี้ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมอยากได้ตัวช่วยดีๆก็ลองมาดูกันนะคะว่าเน้นในเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นต้องการเน้นในเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักถ้าวันนี้มีปัญหาไม่สามารถที่จะกินหน่อไม้ได้เช่นเป็นโรคเกาต์หรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาต์
สีมาก็ขอแนะนำเลยนะคะเราก็มีตัวช่วยดีๆค่ะในการที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับไฟเบอร์เพิ่มมากยิ่งขึ้นและสามารถควบคุมน้ำหนักได้นั่นก็คือข้าวไฮกาบาที่ได้พูดถึงก่อนหน้านี้นั่นเองโดยข้าวไฮกาบานั้นเวลาที่เรากินเข้าไปนะคะจะไม่มีการแปลงเป็นน้ำตาลค่ะน้ำตาลศูนย์เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่านอกจากจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักได้แล้วนะคะยังเหมาะกับคนที่ต้องการจะควบคุมระดับของน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยโรคเบาหวานก็สามารถที่จะทานได้ค่ะถ้าวันนี้เราไม่สามารถที่จะทานอาหารบางอย่างซึ่งมีไฟเบอร์สูงสูงได้อย่างเช่นกล้วยหรือมะละกอสุกในทุกๆวันข้าวไฮกาบาก็เป็นคำตอบที่น่าสนใจสำหรับทุกครัวเรือนเลยนะคะโดยข้าวไฮกาบานี้นะคะเป็นข้าวกล้องที่มีการปลูกแบบออร์แกนิกนะคะไม่มีสารพิษหรือว่าสารเคมีมีความปลอดภัยให้กับร่างกายมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญมีความแตกต่างจากข้าวกล้องทั่วไปเนื่องจากข้าวไฮกาบากินแล้วเนี่ยจะรู้สึกนุ่มนิ่มปากสามารถที่จะอุ้มน้ำได้ดีดังนั้นเมื่อเรากินเข้าไปนะคะเวลาที่เรามีการขับถ่ายก็จะสามารถที่จะขับถ่ายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนี่แหละค่ะก็คือคุณประโยชน์ของข้าวไฮกาบานอกจากนี้จริงๆแล้วนะคะตัวข้าวไฮกาบาเนี่ยยังมีสารกาบาซึ่งเป็นสารที่จะช่วยทำให้เรานั้นมีอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็จะมีความสุขค่ะกินข้าวได้ทั้งไฟเบอร์ได้ความแข็งแรงได้ความสุขในการกินด้วยนะคะไม่ต้องคอยห่วงกังวลเลยนะคะว่าวันนี้จะมีน้ำตาลเกินหรือไม่ระดับน้ำตาลจะเป็นอย่างไรจะอ้วนหรือไม่หรือแม้กระทั่งถ้าหมอนัดครั้งถัดไปคุณหมอจะต่อว่าหรือไม่นี่แหละค่ะความสบายใจจากการกินข้าวไฮกาบาที่มีน้ำตาล 0% นั่นเองค่ะก็แนะนำเอาไว้นะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณผู้ชมท่านใดอยากได้ตัวช่วยดีๆในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดหรือการเพิ่มไฟเบอร์ให้กับร่างกายแคลอรี่ต่ำๆน้ำตาลเป็น0ตัวเลือกที่ดีก็คือข้าวไฮกาบาของทางจ้าเปาขอแนะนำว่าเป็นอีก1ตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะจะกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์จะนอนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพจะออกกำลังกายอย่างไรให้ตรงกับสภาพร่างกายของเราวันนี้ถ้าเราสามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงซึ่งเราสามารถสร้างได้ด้วยตนเองค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการเคล็ดลับสุขภาพแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกลับมาติดตามรับชมรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสีมานและทีมงานต้องขอตัวลาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ